ับสนุนโดย Nissan Almera ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการลาลาเดลี่อ้าวโชว์ค่ะวันนี้ฮะโยมายืนคู่กับกฤษณะแล้วในพบหน้ากฤษณะแล้วจะต้องบอกถึงนั่นก็หมายความว่าเราได้เวลาที่มาเยี่ยมบ้านของศิลปินแล้วแน่นอนค่ะวันนี้นะโหต้องบอกว่าศิลปินคนนี้เขาไม่ธรรมดาคุณผู้ชมเขาผิดปกติตรงไหนอุ้ยขอโทษนะเขาเนี่ยขอโทษเป็นอาจารย์ของใครต้องหลายคนอ๋อเป็นที่รักและเคารพของศิลปินรุ่นใหม่ทั้งหลายแหละใช่นะคะหน้าตาเขายังใสปิ๊งใช่แต่ว่าพูดถึงจริงแล้วนะก็มีความอาวุโสในวงการนะใช่แล้วครับจริงอายุก็เยอะแล้วแต่พอดีหน้าแกหนุ่มหน้าแกวัยรุ่นเขาคือใครล่ะเขาคือพี่เกี้ยวอลงกรรอวัฒนาแน่นอนค่ะถ้าพูดถึงเกี้ยวอลงกรรอวัฒนาเนี่ยรับรองเลยว่าหลายๆคนต้องรู้จักถูกต้องครับนะเขาถือว่าเป็นระดับเทพคนหนึ่งทีเดียวเทพทางศิลปะไทยร่วมสมัยค่ะแต่ทำไมพาคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนะเราจะเข้าไปพบเขาเออไปเลยไหมอย่าเพิ่งเรามีแขกคนพิเศษนายคุณนัดใครมาเดี๋ยวก็รู้รอแป๊บหนึ่งนั่นไงนั่นไงอะไรอ่ะนั่นไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่นไงขอโทษมาเนี่ยคนนี้มีแขกคนพิเศษใครอ่ะไหนไม่ถอดหมวกถอดแว่นไม่ได้ดูใครถอดแว่นไม่ได้ดิเขินพี่จืดสนามชัยกรุงระยะแน่นอนวันนี้เนี่ยพี่จืดนะคะจะมาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษของเราโอ้โหที่จะพาเราไปรู้จักพี่เกี้ยวอ๋อจะมาเปิดเบื้องหลังพี่เกี้ยวใช่ไหมเนี่ยแกเก่าลวงแท้แต่ที่ช้าเนี่ยโอ้นี่แวะไปซื้อขนมมาเลยช้าของดีแถวบ้านเขาใช่ของดีแถวบ้านขายของขายของอร่อยจริงอร่อยจริงเออถ้ายังไงเดี๋ยวเราไปพบกับเจดีไหมได้ได้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในค่ะครับผมครับศิลปินมีอายุแต่หน้าใสพี่เกี้ยวอลงกรหล่อความรักดีแล้วค่ะวันนี้ค่ะที่บอกว่านะคะเป็นหัวใจของใครหลายคนใช่ไหมใช่ทั้งศิลปินเองแม้ทั้งคนทั่วไปใช่ครับเห็นงานก็อึ้งใช่ยิ่งได้คุยกับเขายิ่งอึ้งใช่หลายคนบอกว่าคนนึงถือว่าเป็นเทพคนนึงเทพทางงานศิลปะไทยร่วมสมัยใช่นะคนแต่ทำไมดูเด้อเก๋ไหมครับค่ะรู้จักคนนี้ไหมคะไม่รู้จักเลยอุตส่าห์ปั่นมาต้องไกลเลยอุตส่าห์ตามมาเอาของฝากมาด้วยให้ไงเดี๋ยวเรานั่งคุยกันดีกว่าพี่อุตส่าห์จัดเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยเลยมาก่อนอื่นนะเกี่ยวเนี่ยหน้าใสหน้าใสปิ้งสักหน่อยเนี่ยมีคนเขาฝากถามมาถามมานะว่าพี่เกี่ยวเนี่ยไปทำอะไรหน้าใสทำใจนิดเดียวแต่ก่อนอื่นนะใส่ใส่ก็ก่อนอื่นต้องถามก่อนพี่เกียวเป็นคนจังหวัดอะไรพี่เป็นคนจังหวัดน่านเลยคนภูเขาไม่ใช่พี่ผิวพี่เหมือนสวยอ่ะผิวขาวคนเหนือคนกำเนิดเพราะงั้นจะได้ผิวมาจากทางภาคที่นั่นแล้วพอดีมีคุณพ่อเป็นคนจีนต่างหากก็เลยได้ความขาวมาก็เลยเป็นแก้ข่าวที่หลายๆคนบอกว่าเป็นหนุ่มเกาหลีอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่บางคนพูดบอกว่าพี่เกี้ยวไปทำไปเกาหลีไปทำอะไรมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยเห็นไม่ค่อยไปไหนเก็บตัวแล้วถามว่าอย่างพี่เกี้ยวเนี่ยค่ะจริงๆพี่เกี้ยวเป็นคนจังหวัดน่านใช่ไหมคะพี่เกี้ยวเริ่มชอบศิลปะตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนนั้นเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าชอบแต่เด็กมันชอบเขียนการ์ตูนในหนังสือเรียนและโดนครูทำโทษประจำมือบอลตลอดชอบเติมนู่นนี่เขียนทุกที่ทุกที่เลยหนังสือตู้แรกเนี่ยถ้าจัดตอนเมื่อไหร่โดนทุกทีค่ะแล้วอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่พี่เจมไม่ว่าเหรอก็ไม่ว่าอะไรเขาเป็นศิลปินแล้วครอบครัวพี่เจมเป็นศิลปินหรือไงครอบครัวพี่เนี่ยเป็นอาชีพเขาเรียกว่าค้าขายค่ะพ่อมีรถสิบล้อแม่เป็นแม่บ้านทางบ้านเขาเรียกเสียค่ะโอ้เสียลูกเสียมีรถสิบล้อนี่ใช้เล่นๆได้ลูกเสียไม่ธรรมดาต่างจังหวัดนั่นถึงและมีรถสิบล้อถือว่าเป็นคนค่อนข้างมีฐานะใช่ครับคุณอาคือน้องพ่อเนี่ยเขาเป็นเจ้าของโรงงาน
ค่ะมันเลยมีที่มาอะไรที่มันคาบเกี่ยวแล้วบ้านที่พี่อยู่ที่จังหวัดนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงกลางพอดีระหว่างวัดกลางเวียงกับวัดบุญยืนค่ะแล้วสองวัดเนี่ยพี่ชอบเข้าไปดูกิจกรรมป่ามันเลยเป็นที่มาของการก็เรียกว่าแรงบันดาลใจที่อยากจะมาเรียนศิลปไทยและอีกส่วนก็แรงบันดาลใจจากที่เราไปดูโรงหนังเขาอ่านที่เขาเขียนคันเอาหนังนั่นเป็นที่ที่ไปฝึกฝนและอย่างเงี้ยคุณพ่อไม่ว่าอาเกียวอ่ะทำไมถึงมาทำอย่างเงี้ยจริงจริงจริงน่าจะเป็นทำการค้ามากกว่าเป็นไปทำการค้าอะไรเงี้ยไม่รู้สินะที่บ้านพี่เนี่ยค่อนข้างให้อิสระกับลูกคือแม่กับเตียเนี่ยรู้เหมือนว่าถ้าลูกมีความสุขมันต้องบอกว่าพี่ค่อนข้างโชคดีที่พ่อกับแม่เป็นคนมีความสุขทั้งคู่เป็นคนไม่ตั้งกติกาอะไรมากมายขอให้ลูกมีความสุขที่จะทำอะไรก็ทำพ่อกับแม่ซัพพอร์ตแล้วพอหลังจากนั้นหลังจากที่พอเริ่มโตใช่ไหมเริ่มเรียนศิลปะจริงจังเนี่ยพี่เกียวได้เริ่มเรียนจากที่ไหนครับจริงๆต้องบอกว่าคือภาคระจำก่อนจากที่ไปโรงหนังบ่อยๆโรงหนังคุณอานะครับก็เห็นเขาเขียนที่อยากเขียนด้วยก็เริ่มแต่หัดตีสเกลเป็นตัวหนังสือตอนนั้นก็ยังเขียนป้ายโรงหนังเฮ้ยแต่ยุคนั้นก็จะตีสเกลไงคือวัดเป็นช่องๆแล้วก็หัดเขียนรูปแรกที่จำได้ว่ารูปสรพงษ์ชาตรีฝึกด้วยตัวเองตั้งแต่เด็กๆด้วยตัวเองแล้วตอนหลังก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์ประสงค์รจัญญาท่านก็จบที่เทคโนโลยีเชียงใหม่เป็นครูสอนที่นั่นท่านก็สอนเราหลายเรื่องก็คือว่าสมัยตอนที่เรียนมัธยมเนี่ยไม่ว่าจะมีงานโรงเรียนงานเขาเรียกงานฤดูหนาวงานลอยกระทงงานของเสด็จพ่อรอ5ที่จะเป็นคนหนึ่งที่ต้องไปแกะโฟมทำตรงนี้นั่นมันเหมือนกับการฝึกฝนเป็นตัวอีกส่วนนึงว่าเราชอบได้มั้ยเราทำแล้วเรามีความสุขอ่ะแล้วพอเริ่มจะเรียนอย่างที่ไม้บอกอ่ะเริ่มจะมีอยากจะเรียนศิลปะจริงจังเนี่ยแต่เมื่อไหร่ที่มันเริ่มเคยกับคุณพ่อคุณแม่ว่าเราผมอย่างตัวเราอยากเรียนอะไรแต่ว่าเรามีถนัดอยู่3อย่างแล้วเราก็เลือกว่า1กีฬา2เกษตร3ศิลปะกีฬาเนี่ยมันต้องเล่นเป็นทีมเช่นเดียวเนี่ยมันเราก็ไม่ถนัดเล่นเดียวพอประกาศทำเรื่องการเกษตรจริงเราเป็นคนชอบการเกษตรแต่พื้นที่เราไม่มีพื้นที่สำหรับปลูกพืชก็เลยมามองสุดท้ายคือเริ่มจากตัวเองดีกว่าก็คือเขียนรูปเราน่าจะเป็นอะไรที่แบบเราไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือสิ่งอื่นหรือว่าอะไรอื่นเราพึ่งพาจากตัวเองก็เลยเริ่มที่จะคิดว่าตัดสินใจว่าจะเลิกเรียนศิลปะก็เลยไปซื้อใบสมัครสอบเข้าคณะศิลปกรรมที่เทคโนโลยีตอนนั้นก็เป็นราชมงคลเทคโนโลยีราชมงคลก็ได้จากที่นั่นแหละได้ฝึกฝนเที่ยวกรรมแล้วก็ในรุ่นนั้นนะรู้สึกเป็นศิลปินใหญ่เยอะก็มีหลายคนรุ่นผมที่เรียนด้วยกันที่ตอนนี้ที่มีคนรู้จักก็มีธงชัยศรีสุประเสริฐอาจารย์เจก็คออาร์ตของเราธวัชชัยสมพงษ์โอ้โหคนนี้รู้แน่นตัวใหญ่ป๊อปก็ที่เป็นอาจารย์เลยอาจารย์ถนอมจิตชุ่มวงศ์แล้วก็มีเพื่อนรุ่นอีก2คนก็คือที่เป็นศิลปินนะฮะอาจารย์พันธองแสงจันทร์แล้วก็สีใจกันทวังสรุปว่ามีชื่อเสียงที่หมดเลยรุ่นนั้นรุ่นพ่อแท้เรียนกันยังไงออกมาดังกันหมดเลยใช่ผมนี้เข้าไปมาทุกที่หลายคนแต่นี่เดี๋ยวเนี่ยแต่ว่าในช่วงหน้านี่เราจะพูดถึงนี่เลยนะการที่ไปโกอินเตอร์นะว่าไปโกอินเตอร์แล้วเป็นยังไงสมัยนั้นหน้าใสกิ๊กจำได้ไหมว่าใครเคยเอาชุดลูกโชว์โทษพี่เกียวหรอกหล่อมากไว้ผมยาวหล่อมากเออนะอาจารย์สมพงษ์บุญราชโชว์รูปให้เราดูใช่ไหมในใครก็มีหล่อมากแต่นะคะเรื่องราวยังไม่จบแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้านะเรามาดูว่าเขาโกอินเตอร์แล้วเป็นไงแล้วผลงานแต่ละอย่างทำไมถึงได้ผลงานสร้างชื่อต่างๆได้เป็นไงทำอะไรมาเยอะมากต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะขอขอบคุณ Nissan Almera